สารสอบเผชิญวิกฤตภัยแล้งวันน้ำปีเสียหาย 60,000 ล้านวิกฤตภัยแล้งใหญ่ปล่อยน้ำมากน้ำน้อยปล่อยหมดระเบิดเวลาสัญญาณภัยแล้งชาวนาเดือดร้อนหลายจังหวัดเนื่องจากภัยแล้งภัยแล้งงดปลูกข้าวชาวนาอึดช้ำหนี้สินเพิ่มขึ้นวันนี้นะคะเราก็พามาที่วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวสะพัฒนาค่ะนอกจากที่นี่นะคะจะมีกล้วยอร่อยแล้วนะคะยังมีวิธีการบริหารจัดการน้ำสู้ภัยแล้งแบบกล้วยอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่ที่แปลงกล้วยของกลุ่มค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าแปลงกล้วยนะคะตั้งอยู่ในเมืองมีหมู่บ้านล้อมรอบเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าเป็นการบริหารจัดการพื้นที่นะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้นะคะแถวนี้ยังไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติทางกลุ่มจึงได้เลือกใช้ระบบน้ำประปานะคะซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำนะคะอย่างรู้คุณค่าและที่สำคัญที่สุดค่ะคือเลือกใช้ระบบน้ำหยดซึ่งเป็นทางออกของปัญหาภัยแล้งในตอนนี้ค่ะว่าทำไมถึงคิดจะปลูกกล้วยมองว่ากล้วยหนึ่งชื่อก็บอกแล้วกล้วยคือปลูกง่ายดูแลง่ายปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่น้อยนะกับถ้าเกิดเราไปทำอย่างอื่นน่ะผมก็ทำมาหลายอย่างปลูกผักก็ทำปลูกผักในตะกร้านะฮะแล้วก็ปลูกมะนาวก็ทำถามว่าเราต้องดูแลต้องอะไรไหมผมว่ากล้วยเนี่ยดูแลน้อยการบริหารจัดการเนี่ยผมว่าเราสามารถมีเงินเข้าในครัวเรือนแล้วเนี่ยตลอดนะครับผมดูแล้วอาชีพเนี้ยดีแล้วเข้ากับนโยบายของรัฐบาลในยุคนี้ด้วยนะครับเรื่องของการลดการทำนาให้มาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยของผมนะครับเรื่องของการให้น้ำนะครับของผมเนี่ยจะอาจจะใช้เป็นระบบน้ำประปาอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็จะต่อเป็นระดับเป็นท่อ PE เข้ามานะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะเราก็จะใช้ท่อมินินะครับท่อเล็กไม่ต้องใส่หัวฝอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยจะเป็นหัวจุ๊บใส่นะครับแล้วก็เจาะในท่อ PE แล้วเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็จะเอาท่อเนี่ยวิ่งกลางนะครับเพื่อเจาะเพื่อประหยัดท่อ PE ตัวนี้ครับตัวเมนเข้ามาเดินนี่ตลอดนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีก๊อกผมก็จะมีเป็นตัวประตูน้ำนะครับดูครับก็จะเปิดท่อนี้ก็คือเป็นท่อเมนที่วิ่งมาจากที่มาจากนาดน้ำเป็นเมนใหญ่วิ่งยาวแล้วก็จะค่าน้ำผมเสียเดือนนึงประมาณ 6-70 บาทก็ถือว่าผมก็รับได้บาทอะไรในกลุ่มบ้างนะคะค่ะพี่มีหน้าที่ว่าเป็นคนแบบว่าเป็นฝ่ายผลิตเลยอะค่ะเพราะว่าช่วงเอากล้วยมานั่งปอกก่อนนะคะปอกเสร็จแล้วปอกเสร็จแล้วบางทีก็จะแช่น้ำเกลืออะไรเงี้ยค่ะพอเรียบร้อยแล้วพี่ก็จะไปขุดตากเองเลยค่ะแต่กล้วยที่บ้านนี่จะมีตอนนี้มันมีไม่ค่อยมากค่ะถ้าเกิดมีมากๆเราก็จะให้สมาชิกในกลุ่มมาช่วยจากเรื่องราวที่นำเสนอมาจะเห็นได้ว่า
ระบบน้ำหยดเป็นการใช้น้ำในปริมาณน้อยแต่ช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้นเพื่อสามารถเจริญเติบโตได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและสามารถเกื้อกูลต่อพืชอื่นๆในแปลงได้อีกด้วยระบบน้ำหยดซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรนำไปปรับใช้ในการผลิตพืชในสภาวะน้ำน้อยได้เป็นอย่างดีไปแรงเรื่องกล้วย